ค่ะต่อไปนะคะเป็นแถวที่8นะคะแถวที่8เรามาเริ่มกันเลยนะคะแถวที่8อยู่ด้านหลังนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแถวที่8เราจะไม่ลดคอนะคะแล้วก็ลายก็จะเป็นตามลายเลยนะคะเราจะถักตามลายไปเลยนะคะหน้าหลังตามลายเลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะเราถักโซ่3ขึ้นมาเพื่อให้ความยาวของหลักโซ่นะคะของหลักที่เราถักให้มันสูงเท่ากับโซ่นะคะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะดึงเท่ากับโซ่เลยนะคะ1หลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะ1หลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะเราจะถักตามลายเลยนะคะถ้าด้านหน้าเราก็คล้องด้านหน้าด้านหลังเราก็คล้องด้านหลังนะคะตรงนี้ก็คล้องด้านหลังนะคะ1หลักแล้วก็คล้องด้านหลังค่ะอีก1หลักค่ะต่อไปค่ะคล้องด้านหน้าค่ะด้านหน้าทั้งหมด4หลักนะคะพอ1คอค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าหลักที่3พอ1คอคล้องจากด้านหน้าหลักที่4แบบนี้นะคะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะ1หลักคล้องจากด้านหลังค่ะอีก1หลักค่ะพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะแล้วก็พอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะ1หลักค่ะตามลายนะคะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะ1หลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะ1หลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะ1หลักค่ะพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักสุดท้าย1หลักค่ะได้แบบนี้นะคะแถวที่8เสร็จแล้วได้แบบนี้ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่9นะคะแถวที่9เราจะลด2หลักนะคะแถวที่9เรายังจะถักตามลายไปอยู่แต่ว่าเราจะลดคอไป2หลักนะคะก็ควักธรรมดาค่ะหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะควักธรรมดาค่ะหลักที่3ค่ะ1หลักค่ะได้แบบนี้นะคะเท่ากับว่าโซ่จะอยู่ที่หลักที่3แล้วนะคะถักโซ่3หลักค่ะโซ่3โซ่3ห่วงค่ะโซ่3ห่วงจะเท่ากับว่าเป็นหลักแถวที่เป็นหลักที่1 2หลักที่3นะคะหลักที่1กับหลักที่2ก็คือเราลดไปนะคะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหน้านะคะหลักถัดไปเลยค่ะแล้วก็คล้องจากด้านหลังค่ะหลักถัดไปค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักถัดไปค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะหลักถัดไปนะคะ1หลักคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักถัดไปค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะหลักถัดไปต่อไปค่ะตามลายนะคะคล้องจากด้านหน้าค่ะ2หลักนะคะ1 2ค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะ4หลักนะคะตามลายนะคะ1ค่ะ2ค่ะ3ค่ะ4ค่ะต่อไปค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะคล้องจากด้านหน้า1หลักค่ะคล้องจากด้านหลัง1หลักค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะค่ะจบแถวที่9ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปแถวที่10นะคะต่อไปเป็นแถวที่10ค่ะแล้วต่อไปนะคะเป็นแถวที่10นะคะแถวที่10จะเราจะถักจากด้านหลังนะคะแต่ว่าลายตรงนี้จะไขว้แล้วนะคะจะไขว้นะคะไขว้เหมือนตรงนี้นะคะไขว้เหมือนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะโซ่3ค่ะ1ค่ะ2ค่ะ3ค่ะพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักที่2นะคะเอาไปทีมีอะไรค
ของจากด้านหลังค่ะหลักที่3ค่ะของจากด้านหน้าหลักที่4ค่ะได้แบบนี้นะคะเป็นช่วงที่1นะคะช่วงที่1ที่เหลืออยู่แค่4หลักนะคะต่อไปจะเป็นช่วงลายคือช่วงที่2นี่นะคะเราจะนับหลักที่1หลักที่1คือหลักนี้นะคะหลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5หลักที่6หลักที่7หลักที่8หลักที่9หลักที่10นะคะเราจะนับ10หลักนะคะช่องนี้เริ่มจากหลักที่1เราพอ1คอของจากด้านหลัง1หลักค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะข้ามหลักที่2หลักที่3ไปนะคะเราไปพอ1คอค่ะของจากหลักที่4ค่ะ1หลักค่ะของจากด้านหลังค่ะหลักที่5ของจากด้านหน้าค่ะหลักที่5ค่ะ1หลักค่ะของด้านหน้าหลักที่4กับหลักที่5นะคะอย่างละ1หลักนะคะเสร็จแล้วนะคะเราย้อนกลับมาของด้านหลังค่ะหลักที่2ค่ะ1หลักแล้วก็ของด้านหลังค่ะหลักที่3ค่ะ1หลักค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็พอ1คอค่ะข้ามหลักที่6กับหลักที่7ไปนะคะไปของด้านหลังหลักที่8ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอค่ะของด้านหลังหลักที่9ค่ะ1หลักค่ะแล้วย้อนกลับมาค่ะพอ1คอของด้านหน้าค่ะหลักที่6ค่ะแล้วก็ของด้านหน้าค่ะหลักที่7ค่ะแล้วก็ของด้านหลังค่ะหลักที่10ค่ะค่ะเราจะได้ลายตามนี้นะคะเราจะได้เริ่มไขว้นะคะเริ่มไขว้ตรงนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นช่วงที่3ช่วงที่3เหลืออยู่อันนี้คือแถวที่10นะคะของด้านหลังค่ะ1หลักแล้วก็ของด้านหน้า1หลักค่ะของด้านหลัง1หลักค่ะของด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะของด้านหลังค่ะ1หลักค่ะแล้วก็ของด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะในแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเป็นแถวที่11นะคะต่อไปนะคะเป็นแถวที่11ค่ะแถวที่11เราจะลด2หลักนะคะแล้วก็ควักธรรมดาค่ะหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะควักธรรมดาหลักที่3ค่ะ1หลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะเราก็จะลดหลักที่1กับหลักที่2ไปนะคะแล้วก็ถักโซ่ค่ะโซ่จะเป็นตัวแทนของหลักที่3นะคะเป็นพอ1คอค่ะของด้านหน้าหลักที่4ค่ะพอ1คอของด้านหน้าหลักที่5ค่ะพอ1คอของด้านหน้าหลักที่6ของด้านหลังหลักที่5นะคะแล้วก็ของด้านหน้าหลักที่6ค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะช่วงคอนะคะเหลือแค่4นะคะต่อไปค่ะเป็นช่วงลายนะคะช่วงลายเราก็จะนับหลักที่1 2 34 5 6 7 8 9 10นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากพอ1คอของจากด้านหลังค่ะ1หลักเสร็จแล้วพอ1คอค่ะของจากด้านหลังค่ะหลักที่2ค่ะ1หลักพอ1คอค่ะของจากด้านหลังค่ะหลักที่3ค่ะ1หลักค่ะต่อไปค่ะหลักที่4หลักที่5เราจะข้ามไปนะคะเราไปพอ1คอของจากด้านหน้าค่ะหลักที่6ค่ะ1หลักพอ1คอค่ะของจากด้านหน้าค่ะหลักที่7ค่ะ1หลักค่ะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะย้อนกลับมาคล้องค่ะหลักที่4ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอย้อนกลับมาคล้องหลักที่5ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอค่ะของด้านหลังค่ะหลักที่8ค่ะแล้วก็พอ1คอของด้านหลังค่ะหลักที่9ค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอ1คอของด้านหลังหลักที่10ค่ะหลักที่10นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะของด้านหลังหลักต่อไปนะคะตามลายเลยนะคะของด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะของด้านหลังค่ะ1หลักค่ะของด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะ
ทายแบบนี้นะคะต่อไปเป็นแถวที่12นะคะต่อไปนะคะเป็นแถวที่12ค่ะแถวที่12พลิกมาด้านหลังนะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะคล้องด้านหน้าหลักที่2ค่ะพอ1คอค่ะคล้องด้านหลังค่ะหลักที่3พอ1คอคล้องด้านหน้าหลักที่4ค่ะต่อไปนะคะเป็นช่วงลายนะคะช่วงลายคือช่วงนี้นะคะ10หลักนะคะพอ1คอคล้องด้านหน้าค่ะหลักที่1พอ1คอค่ะเราจะข้ามหลักที่2กับหลักที่3ไปนะคะไปคล้องด้านหลังหลักที่4ค่ะคล้องด้านหลังหลักที่4คล้องด้านหลังหลักที่5ค่ะแล้วก็ย้อนกลับมานะคะมาคล้องด้านหน้าค่ะหลักที่2ค่ะแล้วก็คล้องด้านหน้านะคะหลักที่3ค่ะแล้วก็พอ1คอค่ะข้ามหลักที่6กับหลักที่7ไปนะคะไปพอ1คอคล้องด้านหน้าค่ะหลักที่8ค่ะพอ1คอคล้องด้านหน้าหลักที่9ค่ะเสร็จแล้วนะคะย้อนกลับมาค่ะพอ1คอค่ะคล้องด้านหลังค่ะหลักที่6ค่ะค่ะแล้วก็ย้อนกลับมาพอ1คอค่ะหลักที่7ค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอ1คอคล้องด้านหลังค่ะหลักที่10ค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะแถวที่12ออกมาเป็นลายแบบนี้เดี๋ยวต่ออีกนิดนึงนะคะพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะมันเป็นคัพพลาดอยู่แล้วพอ1คอคล้องด้านหน้าค่ะหลักถัดไปคล้องด้านหลังค่ะหลักถัดไปแล้วก็คล้องด้านหน้าค่ะหลักถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปเป็นแถวที่13นะคะต่อไปแถวที่13ค่ะต่อไปเป็นแถวที่13นะคะแถวที่13จะเป็นแถวที่เราลดหลัก2หลักเป็นหลักสุดท้ายนะคะเริ่มเลยนะคะหลักที่เราควักธรรมดาค่ะหลักที่2ค่ะควักธรรมดาค่ะหลักที่2นะคะค่ะแล้วก็ควักธรรมดาหลักที่3ค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะต่อไปค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะต่อไปค่ะเป็นช่วงลายนะคะช่วงลายคือหลักที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะแล้วก็พอ1คอค่ะหลักคล้องจากด้านหลังหลักที่1พอ1คอค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักที่3ค่ะ1หลักค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่4ค่ะ1หลักค่ะตามลายนะคะคล้องจากด้านหลังหลักที่5ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่6ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่7ค่ะต่อไปค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักที่8ค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าหลักที่9ค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่10ค่ะได้แบบนี้นะคะแถวที่13นะคะต่อไปค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะหลักถัดไปนะคะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักถัดไปค่ะค่ะต่อไปค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะหนึ่งหลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่13นะคะเดี๋ยวต่อไปเป็นแถวที่14นะคะแถวที่14ด้านหลังนะคะโซ่3ค่ะ
แถวที่14เราจะตามลายเลยนะคะพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหน้านะคะหลักที่2ค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่4ค่ะหลักที่3ค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าหลักที่4ค่ะพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่5ค่ะค่ะต่อไปเป็นช่วงลายนะคะช่วงลายนะคะตามลายเลยนะคะคล้องด้านหลังค่ะ1หลักคล้องด้านหลังอีก1หลักค่ะคล้องด้านหน้าค่ะพอ1คอคล้องคล้องด้านหน้านะคะทั้งหมด4หลักนะคะคล้องด้านหน้าหลักที่2คล้องด้านหน้าหลักที่3คล้องด้านหน้าหลักที่4ค่ะต่อไปค่ะคล้องด้านหลังค่ะหลักถัดไป1หลักค่ะแล้วก็คล้องด้านหลัง1หลักค่ะค่ะคล้องด้านหน้าค่ะ1หลักคล้องด้านหลังค่ะ1หลักค่ะคล้องด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะค่ะจะได้แบบนี้นะคะนี่คือจบแถวที่14นะคะต่อไปเป็นแถวที่15นะคะจากแถวที่15ไปนะคะเราจะไม่ลดแล้วนะคะเราจะถักตามลายไปเรื่อยๆจนถึงไหลเลยนะคะเดี๋ยวให้ถักตามลายวนไปเลยนะคะเพราะว่าตรงที่คอไม่ได้ลดแล้วนะคะโซ่3ค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะ1หลักพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะ1หลักค่ะพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะ1หลักค่ะคล้องจากด้านหลัง4หลักค่ะเราไม่ได้เอาอะไรไปได้ในโลกเนี่ยเราเอาอะไรไปได้4หลักสมบัติคล้องจากด้านหลังค่ะสมบัติในโลกมันเกิดจากคล้องจากด้านหลังค่ะแต่ละยุคเข้าใจมั้ยคล้องจากด้านหน้าค่ะท่านจังหวัดเจริญแล้วเสื่อมคล้องจากด้านหน้าค่ะคำว่าเจริญคือเจริญนะธรรมศีลก็คล้องจากด้านหลังค่ะคำว่าเสื่อมเสื่อมก็คือเสื่อมจากศีลธรรมคล้องจากด้านหลังค่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยคล้องจากด้านหน้าค่ะจะว่าไม่เสื่อมก็ไม่ใช่เพราะยังมีคนคล้องจากด้านหลังค่ะตามลายเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะจบเราขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวให้วนไปเหมือนด้านซ้ายเลยนะคะวนตามลายค่ะวนทำลายไปจนถึงไหลนะคะจนถึงแถวสุดท้ายครบไหลแล้วก็ต่อไหลก็จะเหมือนกับด้านซ้ายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาทำคอเสื้อกันค่ะเรามาเก็บริมคอเสื้อกันนะคะตามนี้เลยนะคะด้านขวาก็คือต่อไปเราไม่ลดแล้วค่ะเราทำเหมือนด้านซ้ายเลยค่ะทำลายขึ้นไปจนจบแถวเลยนะคะแล้วก็ต่อไหลเลยนะคะตามนี้เลยนะคะคลิปต่อไปทำคอค่ะ